ค่ะก็ใช่ค่ะสำหรับงานบิ๊กติ้งปีนี้ก็ตั้งใจจัดตรงวันเกิดค่ะเพราะว่าคือปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆดีที่สุดสำหรับเบลเลยเบลก็เลยเหมือนแบบอยากจะแชร์โมเมนต์ช่วงวันเกิดแล้วก็สิ้นปีด้วยค่ะก็เหมือนแบบว่าตามคอนเซปต์ทีมงานคือ Love Calling ก็คือความรักเรียกหาก็เรียกทุกคนมาเช็คชื่อเช็คความรักกันค่ะเรียกข้ามน้ำข้ามทะเลเลยทีเดียวนะฮะก็มีบ้างค่ะก็จะมีแฟนคลับต่างประเทศมาด้วยค่ะวันนี้รวมๆแล้วจำนวนกี่คนนะคะประมาณ500ค่ะงานนี้พี่เบลแบบเต็มที่คือแฟนๆไม่ต้องจ่ายใช้จ่ายใดๆใช่ค่ะก็ทุ่มเต็มที่ค่ะแล้วก็มีโชว์ด้วยมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับด้วยค่ะอบอุ่นค่ะดีใจมากเลยคือตอนแรกอะเบลคิดว่าคืออันนี้คือเตรียมงานเองทั้งหมดทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าคือตอนแรกตั้งใจแบบคุยกับทีมงานไว้ว่าก็คงจะเป็นงานเล็กๆแบบว่าจะได้มีบรรยากาศเป็นกันเองอะไรอย่างนี้คือที่เห็นก็คือก็เลยเป็นการเตรียมงานเองทั้งหมดเลยค่ะแต่ก็ตั้งใจทำเต็มที่ค่ะใช่ค่ะก็อยากจะเหมือนเป็นของขวัญให้กับแฟนๆค่ะปีนี้ไม่รับของขวัญค่ะก็ถ้าจะรับก็เป็นเงินบริจาคแทนค่ะแล้วก็อันนี้คือที่เห็นในงาน exhibition ก็จะเป็นรูปเบลใช่ปะคะก็ปีนี้เป็นปีแรกที่เหมือนถ่ายเป็น fashion safe ค่ะแล้วก็อยากจะเอารูปเนี้ยไปให้แฟนๆแล้วก็แฟนๆเขาจะเอาไปทำปฏิทินกันใช่แล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งก็เอาไปบริจาคเหมือนกันค่ะไม่ได้จัดมาสักพักเลยใช่ไหมครับเบลแฟนมีติ้งเห็นคุณแม่บอก2ปีปกติทำแต่ที่วัดอะไรกันใช่ค่ะก็2ปีที่ผ่านมาก็ไม่สะดวกด้วยเรื่องของหลายๆอย่างด้วยค่ะปีนี้ก็เลยอยากจัดเต็มที่เลยค่ะเบลลงทุนเองทุกอย่างนะคะหรือว่าปีลงทุนเองทุกอย่างค่ะอยากให้แฟนๆได้มากันแบบว่าเต็มที่ด้วยค่ะเบลล่าพูดถึงแฟนคลับจีนนิดนึงมาจากหลายเมืองมากกระแสเป็นไงบ้างซีซีขอบคุณมากๆเลยนะคะแฟนคลับทั้งคนจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยค่ะบางคนเนี่ยคือบินไปเช้าเย็นกลับด้วยก็ขอให้เซฟไฟล์กันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันค่ะก็ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของเราเลยเนาะของฉายาเป็นยังไงบ้างฉายาก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะสำหรับฉายาน่ารักน่ารักค่ะแล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงกันด้วยนะคะก็คงจะที่สุดแล้วค่ะใช่คืออันนี้ก็คือเป็นที่สุดของชีวิตแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะถามว่าหายเหนื่อยไหมก็ยังคงเหนื่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่คือเหมือนความสุขแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลบความเหนื่อยไปหมดเลยอะค่ะคาดหวังไหมคะว่าเอ้ยเราอยากจะได้ไม่คาดหวังถือที่ได้มาโอเคมากแล้วแฮปปี้มากแล้วค่ะยังให้เป็นปีทองข้ามปีไปเลยหรือเปล่าครับถ้ามีโอกาสก็ยินดีค่ะแต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรแค่เหมือนครั้งนึงในชีวิตโอเคแล้วมีความสุขแล้วมีอะไรบ้างค่ะพอนหวานพอนหวานโซเชียลละอุ เลยเหรอคะเบลว่าเห็นหลังคนอื่นเลยเพราะว่าเมื่อคืนน่ะเบลซ้อมเต้นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาเห็นอีกทีนึงก็โอ้โหค่ะยิ้มไปไหมคะอ่านไปยิ้มไปเป็นรอยยิ้มพิมพ์ใจค่ะวิเซลก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคำอวยพรค่ะมีของขวัญให้ไหมคะยังไม่มีค่ะมีแบบโทรหาหรือยังคะว่าเออวันเกิดก็มีคุยกันหลังจากที่พี่เขาโพสต์รูปละค่ะชวนมาวันนี้ไหมคะอะไรคะชวนมาวันนี้ไหมครับไม่ได้ชวนค่ะไม่ว่างค่ะแล้วปีใหม่อันนี้เบลก็ไม่รู้หรือว่าต้องรีบนอนหรือยังไงนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ดูเหมือนเขาอยากเป็นคนแรกหรือเปล่าเพราะว่าทุกๆปีเขาก็จะอวยพรก่อนล่วงหน้าตลอดเบลก็ไม่เคยถามเหมือนกันนะคะแอบรู้เซอร์ไพรส์วันนี้ไหมคะเขาอาจจะแกล้งไม่ว่างโอ้ยตายแล้วไม่น่าค่ะเพื่อนเข้ามาแซวคนในบันเทิงวงการเข้ามาแซวยังไม่ทันได้อ่านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะเบลก็ภูมิใจในตัวเองค่ะเขามีโมเมนต์แบบนี้บ่อยไหมคะเบลไม่ค่อยมีค่ะยิ่งแบบว่าถ้าได้คุยกันเองอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีฟิลแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของแบบเหมือนการให้กำลังใจกันอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าค่ะเรียกว่าคำอวยพรครั้งนี้เป็นคำที่แบบหวานที่สุดครั้งนึงเลยไหมคะหรือว่า
ประทับใจที่สุดก็ประทับใจค่ะที่สุดค่ะให้พี่เขามีโมเมนต์แบบอันนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะยังไงก็ได้ค่ะแมวจะปีใหม่จะไปไหนกันไหมเพราะมันก็ไปนอกแล้วนะยังไม่รู้เลยปีใหม่ก็รับงานปีใหม่ทำงานนะคะแต่ก็ยังไม่มีแพลนไม่ได้คุยกันว่ายังไงยังไม่ได้แพลนขนาดนั้นค่ะก็เดี๋ยวจะดูหลังจากที่คือเดี๋ยวเบลไปต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวต้องดูคิวกันช่วงนั้นว่าคือจะพอมีโอกาสได้เจอกันไหมทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเบลฝากอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับอวยพรวันเกิดกันมาเยอะแยะเลยชอบขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆคำอวยพรนะคะก็ขอให้ทุกคำอวยพรเนี่ยส่งคืนกลับสู่ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็ถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์ด้วยเลยละกันนะคะก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาค่ะขอให้เป็นปีหมูหมูสมชื่อปีเลยนะคะเบลจ๋าปีนี้ก็เป็นปีทองปีรับทรัพย์ของเบลมีอะไรให้กับตัวเองบ้างให้กับตัวเองไม่มีก็มีแบบอะไรนิดๆหน่อยๆค่ะคือคุณแม่จะเป็นคนจัดการเรื่องนี้ให้ทั้งหมดเช่นแบบว่าคุณแม่ซื้อรถให้ตอนช่วงกลางปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าคือเบลอะทำงานทุกวันแล้วก็ไม่ได้แบบมีโอกาสมาคิดว่าแบบจะซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคุณแม่ที่ให้ของขวัญด้วยการวางแผนทางการเงินอะไรแบบนั้นมากกว่าค่ะแล้วก็อยากจะเหมือนอยากทำบุญค่ะก็เลยแบบเหมือนคิดโครงการทำบุญก็น่าจะแบบส่งต่อไปถึงปีหน้าเลย